สวัสดีครับพวกผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลนะครับผมต้นไม้นะครับที่เห็นอยู่ในกระบะนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อยู่ในตะกร้านะเราจะขนกลับบ้านนะครับจากเชียงใหม่นะครับกลับไปที่ลพบุรีนะครับผมมาเชียงใหม่ครั้งนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่านะครับถือว่าจะไม่ได้เที่ยวเพราะตอนนี้มันก็โควิดระบาดก็น่ากลัวนะก็ต้องเซฟตัวเองนะครับแต่จริงเที่ยวได้นะครับเที่ยวได้ก็ต้องป้องกันตัวเองครับเดี๋ยวมาดูต้นไม้กันดีกว่าว่าเราได้ต้นอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็มูลค่าคร่าวๆนะที่ผมไม่ได้สืบราคาท้องตลาดนะแต่ผมให้มูลค่าคร่าวๆนะครับโอเคครับมาดูต้นนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยต้นนี้นะครับเงินไหลมาด่างขาวนะครับผมให้ตีให้ต้นนี้500เลยกัน500นะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับด้านหลังไหลมาด่างขาวก็จะเป็นเบอร์มาร์กนะครับเบอร์มาร์กนะครับผมก็ตีให้อีก500แล้วกันครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟเด็กนะครับไฟเด็กไม่ด่างนะครับแล้ววันนี้ผมก็ตีให้500แล้วกันครับแล้วก็จะมีเป็นรู้สึกว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ไอซ์นะสตรอเบอรี่ไอซ์ผมตีให้300แล้วกันทั้งหมดตอนนี้1,800นะครับเอาง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเยื่อกล้ามกุ้ง2ต้นจริงๆต้นนี้ผมซื้อมาเป็นหมื่นนะเล็กๆเลยใบเล็กกว่านี้ด้วยนี่ผมตีให้2,000แล้วกัน2,000กระถางก็2,000จริงๆซื้อมาเนี่ยคือเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคามันลงตีให้กระถางก็2,000นะก็เป็นตอนนี้เนื้อเยื่ออย่างเดียว4,000นะครับ4,000รวมนี้1,800ก็จะเป็น3,000 4,000 1,800 5,800แล้วนะครับตรงนี้นะยังไม่หมดนะแล้วก็จะมีพิงค์สปอร์ตนะครับตรงนี้นะพิงค์สปอร์ตนะครับพิงค์สปอร์ตก็ตีถ้า300แล้วกันใบแค่นี้นะครับ300 250 3005,800 300 6,000 นะครับ 6,000 นะ 6,100 นะแล้วจะมีต้นเล็กนะเห็นไหมเอ่ยมิวคอมเฟกอะเนี่ยตอนผมเข้าวงการมานะใบแค่นี้ใบเดียวนะ 2,000 นะครับตอนนี้นะผมให้500แล้วกันกระถางแค่นี้นะ500ก็คืออยู่ประมาณ 5,000 เดี๋ยวแป๊บนึงนะ 6,100 แล้ว 6,100บวกอีก500ก็เป็น 6,500 นะกระบะนี้กระบะเดียวนะครับ 6,500 นะครับผมตัวนี้นะครับโอ้โหผมว่าคุ้มนะเติมน้ำมันมา 1,500 กับ 1,500 นะครับตอนนี้น้ำมันขึ้นนะก็จะเป็น 3,000 เนาะอันนี้ได้แล้วนะครับอันนี้ได้แล้ว 6,000 กระบะคุ้มสุดๆเลย 6,100เอาใหม่เอาใหม่ผมดูก่อนนะอันนี้500นี้500นี้500 1,500 1,800 1,800 1,800บวกกุ้งอีก2ต้นตัวละ2,000เป็น4,000 4,000 5,800 5,800บวกอีกตรงนี้300 6,100อันนี้บวกอีก500เอา6,600อันนี้6,600ครับกระถางกระบะนี้6,600นะครับแล้วก็มีกระบะนี้นะครับกระบะนี้มีพินนาคนะครับพี่เขาไม่เลี้ยงแล้วพินนาคเขียวเนาะตอนแรกมันติดด่างหน่อยนึงเขาก็ยกให้เราไปด้วยนะครับพินนาคนี้ก็ตีให้ซะ500แล้วกันแล้วก็อีพีนี้ก็จริงๆก่อนหน้านี้มันราคาขึ้นเป็นใบละ1,500หรือใบละ1,000นะฟอร์มฉีกใบใหญ่เงี้ยผมก็ตีให้แต่กระถางนี้500แล้วกันอ่ะ1,100ครับกระบะนี้1,100แล้วนะรวมกับกระบะเก่าเป็น6,600ก็เป็น7,600แล้วนะครับตรงนี้นะครับไวโอลินเขียวนะแต่มีเชื้อด่างนะครับตรงนี้นะได้มาจริงๆ3ใบแล้วผมพี่เขาแยกขยายไว้4ใบแยกขยายไว้ผมเอามาต้นนึงนะแล้วอยู่ตรงริมกระแพงอีกอีก3ต้นนะผมตีให้กระถางนี้500แล้วก็ไทโซ่ผมตีให้สัก1,500แล้วกันครับ1,500 2,000กระบะนี้2,000ก่อนหน้านี้จะเป็น6,600นะครับ6,600 1,100นะครับกระบะนี้2,000 7,600 7,600 8,600 9,600แล้วนะครับนี่9,600นะครับอันนี้ยังไม่หนัก
อันนี้เริ่มหนักแล้วครับอันนี้เริ่มหนักแล้วอันนี้จะเป็นEP นะครับ Yellow Frame นะครับอันนี้คือลายยังไม่จัดนะครับลายยังไม่จัดนะเพราะว่าด้วยแสงนะเลี้ยงแดดร้อยนะครับอันนี้ลายยังไม่จัดนะครับแต่พี่เขาก็มีตัดขยายพันไว้แล้วนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นไม้ตอนะผมก็ได้มาต้นหนึ่งเขามีไม้ตอ2ต้นนะอันนี้มันจะแตกยอดเป็น3ยอดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาแตกยอดเป็น3ยอดนะครับข้างๆนะมาข้างๆนะอันนี้ก็จะมีลายจัดถ้าเห็นไหมสังเกตไหมลายใหม่ที่ออกมาแตกยอดเขาจะสีเริ่มขึ้นแล้วนะสีเริ่มขึ้นแล้วตรงนี้ผมก็มาทําใส่สเฟกน้ำมอสล่อเสาล้อล้าให้พี่เขาใหม่นะครับตรงนี้นะแล้วก็ได้ไปพี่อ่ะตีใบละ100ตีใบละ100อ่ะผมให้นี้แบบคิเล่คิเล่เนี่ยใบละ100อ่ะผมให้20ใบในเนี้ย 2,000 อะไรเงี้ย 2,000 นะฮะอันนี้คือแบบคิเล่คิเล่เลยนะ 2,000 นี้96แล้วบวกอีก 2,000 11,000 11,600 นะครับอันนี้ 11,600 ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่เราทำคลิปลงไปนะแฟนผมทำคลิปลงไปนะตัวนี้นะครับหน้ากากฟาโลแมสนะครับตัวนี้นะฟาโลแมสเนาะตัวนี้นะกระถางนี้นะครับนี่ฮะมีหลายแล้วนะครับหลายเริ่มออกแล้วหลายเริ่มแทงมานี่หลายนะ1หลายนี่1หลายนะครับนี่อย่างงี้อย่างงี้1หลายนะแล้วตรงนี้ข้างๆกําลังออกมาอีกครับ1หลายประมาณ 2-3 หลายอ่ะงี้นะฟอร์มเนี้ยก่อนหน้านี้มันก็น่าจะอยู่หลายหมื่นนะแต่ผมตีให้แบบคร่าวๆแล้วกันหมื่นเดียว oh, no. ต้นเนี้ยหมื่นเดียวก่อนหน้านี้ 11,600 นะอันนี้ 11,000 ก็ตีให้ 21,600 แล้วกันครับแล้วก็ต้นนี้ครับผมเป็นคนทำเองนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปลงนะครับตรงนี้ก็ยกยอดนะครับโจเซ่บูโน่นะครับตัวนี้นะครับยกยอดมา1ยอดแล้วก็ไม้ตออีก1ตอนะแล้วก็จะมีต้นแม่อีกตอนนะครับต้นนี้นะครับผมตีให้ใบละ 5,000 ใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูต้นตอที่ยกยอดมาอีกอันนึง 15,000 ต้นนี้ 15,000 21,600 เนาะตี 15,000 36,600 นะครับทั้งหมดนี่นะครับคร่าวๆแบบราคาแบบผมตีเองนะตีเองผมตีเองไม่ได้ดูราคาตลาดเลยนี่ครับตีเองเลยครับ 36,100 นะครับผมอันนี้คือตีขั้นต่ำเลยครับเนี่ยถือว่ามาเชียงใหม่รอบนี้คุ้มสุดๆนะคุ้มสุดๆเพราะว่าจริงๆมันมีหลายต้นเลยนะครับที่เราอบไว้แล้วเราไปไม่ได้นะเพราะว่าต้นไม้มันเล็กอยู่ยังมีเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะแล้วก็จะมีเป็นภูระเบิดภูชลุไปภูระเบิดด่างนะที่ยังแบบว่ายังไปไม่ได้แล้วก็จะมีแบบเยอะเลยมิ้วต้นใหญ่ก็ยังไปไม่ได้นะครับไหลเหลืองเราก็ยังไม่ตัดนะเรามีพาชมดูนะครับมีไหลเหลืองขึ้นเถานะไหลเหลืองต้นใหญ่นะแบบแปลงร่างแล้วนะครับมีเงินไหลมาแบบว่าฟอร์มแบบจะแปลงร่างนะครับมีไตคัลเลอร์อีกไตคัลเลอร์ก็ยังไม่ตัดนะตรงนี้นะมีเยอะนะครับนี่ก็มีพวกฟาโรมีไฟเด็กด่างด้วยตรงนี้นะครับนี่ครับนี่จะเป็นไม้ตอเห็นไหมดูใบใหญ่ไหมเห็นไหมไม้ตออีกหนึ่งอันนะที่วาวยกตอมานะครับโอ้ใบเยอะมากน่าจะเป็นประมาณเป็น10ใบนะต้นนั้นนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับผมนี่คือต้นไม้นะครับที่เราจะนำกลับบ้านนะครับอันนี้อยู่ประมาณราคารวมนะครับ 36,600 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใส่รถหมดแล้วเปล่าครับเพราะรถเราจะเป็นนู่นเลยซิตี้นะครับจะหมดหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม